ลับเข้ามาสู่เรดิโอ K5 แล้วครับกับช่วงช่างกันเถอะช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เราหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์การดูแลหรือว่าความรู้พื้นฐานเนี่ยนำมาเล่านำมาสู่กันฟังเพราะว่าบางทีมีคนเล่าก็เหมือนแบบเทน้ำลงพื้นเพราะว่าเราฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะพูดอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณผู้ชายต้องรู้จริงคุณผู้หญิงก็ต้องรู้ทันสมันและเก้งและกวางและคนแบบเธอก็ต้องรู้ไว้ด้วยคนแบบน้องคือยังไงก็นี่ก็บอกสมันเก้งกวางนี่คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยยังไม่บทหน้าร้อนไงหน้าร้อนแบบนี้หลายๆคนเวลาจอดรถมันไม่มีที่ร่มๆใช่ป่ะต้องจอดตากแดดอย่างเราสองคนเนี่ยไม่เคยคิดจะจอดตากแดดเลยนะสงสารรถแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้มันจะต้องจอดไงใช่ไหมแต่พอเวลาบางทีอ่ะกลับเข้ามาที่รถอ่ะโอ้โหนึกว่าเตาอบเงี้ยโบท็อกละลายเลยไข่สุกเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มมีทริคมาบอกกันดีกว่าเดี๋ยวน้องกับเต้จะพาไปดูว่าจอดรถกลางแดดทำยังไงให้ข้างในเนี่ยไม่ร้อนจี๋จนเราเนี่ยจะร้อนจนเกินไปใช่ซื้อน้ำแข็งใส่ไหมเอ๊หรือยังไงสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ไปดูดีกว่าไม่ใช่มาเคล็ดลับการจอดรถตากแดดเนี่ยมันง่ายมากๆเลยเขาบอกว่ายังไงครับก่อนที่เราจะดับเครื่องเนี่ยเราก็ทำการแง้มกระจกลงมาสักหนึ่งถึงสองช่วงนิ้วคนแง้มเหมือนกำลังจะไปสอดแนมเรื่องชาวบ้านเขาใช่แล้วก็แง้มมาเปิดกดสิใช้มือนิ้วมือแง้มพวกนี้สนุกมากเขาบอกว่าคือเราก็ต้องมาคอยกดกะเอากะเอาประมาณ1ถึง2นิ้วมือนะครับท่านผู้ชมอย่าแง้มมากกว่านี้นะฮะคือหลายๆคนก็จะกลัวว่าการที่จอดแง้มกระจกแบบนี้จะก่อให้เกิดอาชญากรรมอะไรไหมเพราะว่าอาจจะมีการแง้มเข้าไปแบบว่าปลดล็อกหรือว่าทุบกระจกหรืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่นี่แหละจะเป็นที่มาของอุปกรณ์ที่เราชอบขอตอนซื้อรถกันแบบฟรีๆโดยที่ไม่รู้มันจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับสิ่งนั้นมันก็คืออะไรเต้นั่นก็คือกันสาดรถยนต์นั่นเองนะครับใช่แล้วกับกันสาดที่ติดอยู่ตรงนี้นะคะที่เราชอบขอเซลล์กันเวลาซื้อรถเนี่ยแต่ไม่เคยใช้กันเลยงานนี้นี่แหละจะได้ใช้กันในหน้าร้อนนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อแล้วก็เราจะมาทำให้ดูโดยที่วันนี้นะคะเราได้ทำการเสกรถยนต์มา2คันแล้วใช่ไหมเต้ใช่แล้วคันสีเงินเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของรถยนต์ที่ได้รับการแง้มกระจกเอาไว้ใช่ส่วนคันสีดำก็จะถูกปิดกระจกเอาไว้โดยที่ทั้ง2คันคือมีเทอร์โบมิเตอร์ใช่แล้วต้องบอกก่อนว่า2คันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มกันแดดเลยนะเดี๋ยวนะเราไปดูกันดีกว่าเรามาดูกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมว่าผลจะเป็นยังไงบ้างนะครับรถคันที่ปิดกระจกไว้เนี่ยเฮ้ยพังไปเลยอ่ะเฮ้ยนี่แก64องศาแล้วต่อตากแดดเนี่ยรู้กันไหมเนี่ยโคตรร้อนอ้าวพอออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกแล้วนางก็จะแบบว่าเย็นลงใช่ปะเย็นลงนิดนึงแต่เมื่อกี้อยู่ในรถแล้ว64องศาเมื่อกี้ร้อนมากนี่ลงมาเรื่อยๆแล้วมาดูคันสีเงินนะคะ 45.6 เท่านั้นจ้าโอ้แต่ 45.6 นี้ก็ใช่ย่อยนะแต่ข้างในรถเนี่ยไม่ได้ร้อนเท่าคันนู้นนะคันเมื่อกี้เปิดมานี่แบบว่าผ่าวๆเลยนะมันมีอีกเทคนิคนึงที่ทำให้อากาศเนี่ยในรถสามารถเย็นลงได้ก็คือถ้าเป็นรถเก็บพึ่งเข้าไปเนี่ยเราไอเราความร้อนเยอะมากรถร้องอ่ะรถขนาดร้องเลยอย่างเงี้ยเราก็เปิดกระจกฝั่งประตูฝั่งนู้นนะฮะฝั่งไหนสักฝั่งก็ได้ฝั่งตรงข้ามอ่ะสักฝั่งนึงนาทีนี้ก็คือการเปิดกระจกฝั่งด้านคนนั่งด้านหน้าเนี่ยให้สุดจากนั้นเราก็ทำการเปิดปิดประตูค่ะประมาณก็คือหลักการนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นหลักการของการที่เปิดกระจกฝั่งนู้นเนี่ยเวลาเราเปิดปิดประตูมันจะเกิดการดูดและคายอากาศนะฮะเหมือนเวลาที่แบบในกระบอกสูบรถยนต์นะฮะการเปิดดูดและคายอากาศพอฝั่งนี้เนี่ยอากาศจากข้างนอกนู้นก็ถูกดูดผ่านเข้ามาก็จะดูดความร้อนจากในรถนะฮะออกมาทางนี้ฮะออกมาที่เสร็จเราก็เปิดปิดอย่างนี้ปุ๊บมันก็ทำการดูดคาย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 พอละพอแล้วเคล็ดลับที่3ก็คือการใช้วงกลมสะท้อนแสงแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยอาจจะว่าเก่าหน่อยเพราะว่าที่บ้านใช้มานานมากท่านผู้ชมอาจจะงงว่าอะไรคือวงกลมสะท้อนแสงมันคือศัพท์ของตอเองครับเวลาที่จอดตากแดดเราก็จะทำการมาแปะไว้ตรงหน้ากระจกอันนี้ก็จะช่วยทำให้สะท้อนความร้อนไม่เข้ามาในรถได้อีกเคล็ดลับนึงก็คือเป็นเคล็ดลับที่ไม่เชิงกับการจอดตากแดด แต่เป็นเคล็ดลับตอนที่เราจะสตาร์ทรถออกไปแล้วก็คือเมื่อเราสตาร์ทรถเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการเปิดแง้มกระจกไว้ก่อนจ้า เราก็ค่อยกดเปิดแอร์จ้าแล้วก็หงายเงือบช่องแอร์ให้มันอยู่
ให้ไปด้านบนสุดนะใช่ไงก็ช่องแอร์นะยังไงหัวนะเราจะไล่มวลอากาศร้อนที่ลอยขึ้นด้านบนเนี่ยให้ออกไปตามช่องกระจกที่เราเปิดนั่นเองจ้าด้วยลมเย็นจากแอร์นี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทั้งตอยและเต้เนี่ยอยากนำมาฝากทุกคนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ใช่แล้วครับถ้าไม่อยากจะเหงื่อแตกแบบเราสองคนก็อยู่ห้องแอร์มะไม่ใช่ก็ต้องเอาไปทำไงบางทีแบบร้อนๆกลับเข้ามาในรถเนี่ยเราจะได้แบบช่วยได้จริงนะจริงๆคิดดูดิในรถได้70กว่าองศาบ้าหรือเปล่าวะร้อนจอดรถตากแดดมากๆอ่ะคอนโซลหน้าก็ละลายหมดแล้วนะจริงมันไม่ดีทั้งตัวเราก็ไม่ดีทั้งตัวรถคุณผู้ชมอุณหภูมิบ้านเราร้อนขึ้นทุกปีคุณผู้ชมพักกันดีกว่าแล้วช่วงหน้าเก้งกลับมาแล้วกับแขกรับเชิญที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหร้อนแบบ burning hot ท่า El Niño เลยทีเดียวใช่ปะ